โอเคค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทั้งนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมนะคะแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองแดนนะคะที่เรายังคงอยู่ด้วยกันอยู่นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเสียงอาจจะดูแปลกไปนะคะดูจะไม่สอดคล้องกับชื่อคนทำสไลด์สักเท่าไหร่นะคะวันนี้เป็นครูเมย์นะคะวันนี้นะคะหัวข้อนะคะที่เราจะเรียนนะคะท็อปปิกที่เราจะเรียนนั่นคือเรื่องของ school sports in the UK นั่นเอง UK นักเรียนทราบไหมว่าคือที่ไหนชื่อเต็มของ UK คืออะไรคะUnited Kingdom นะคะ United Kingdom คือประเทศกรุงเทพไม่ใช่ประเทศกรุงเทพเป็นประเทศอะไรคะอังกฤษนะคะUnited Kingdom นะคะถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาคืออะไรคะ USA ใช่ไหมโอเคนะคะมาทุกคนนะคะในเรื่องของ School Sports in the UK นะคะยังคงอยู่ใน Unit 7นะคะบทที่7นะคะอยู่ในบทที่7ใครที่ยังไม่ได้เปิดหนังสือค่ะเชิญค่ะเปิดหนังสือค่ะด้วยความรวดเร็วนะคะด้านหลังเดี๋ยววันนี้ครูเดินไปถึงด้านหลังเลยเปิดหนังสือค่ะ Sport in the UK นะคะหนังสือเปิดค่ะSchool Sports in the UK on page 77นะคะ77นั่นเองนะคะ77ใครที่ไม่เปิดหนังสือนะคะยังไม่พร้อมเรียนเราอาจจะต้องให้เขาแบบเคลื่อนไหวร่างกายสักนิดหนึ่งนะคะเขาจะได้ตื่นตัวโอเคตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าschool นะคะหรือว่าschool sports in the UK เนี่ยกีฬาเนาะที่เขาเรียนในโรงเรียนเนี่ยของประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีเรียนอะไรกันบ้างนะคะให้ทายก่อนก่อนที่จะไป UK เราพูดถึงประเทศเราก่อนประเทศเราทุกวันนี้หรือว่าในโรงเรียนของโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนกีฬาที่นักเรียนเล่นบ่อยที่สุดคืออะไรแบดมินตันอะไรคะเปตองมีอะไรอีกวอลเลย์บอลเนาะที่เห็นเนาะฟุตบอลนะคะบาสเกตบอลนะคะอันนี้คือที่นิยมในโรงเรียนเราเนาะโรงเรียนไทยนะคะคราวนี้เรามาดูในโรงเรียนของประเทศอังกฤษบ้างนะคะ in the UK นะคะเราดูนะคะหนูจะดูตรงจอที่ครูขึ้นหรือว่าดูในหนังสือเราหน้าที่77ก็ได้นะคะเลือกไม่ดูเลยไม่ได้นะคะเรามาดูค่ะ All school children have to take PE What is PE? Physical education นะคะหรือว่าวิชาพละศึกษานั่นเองนะคะ Physical ก็คืออะไรที่มันเกี่ยวกับกายภาพนะคะทางร่างกายนั่นเองนะคะ In primary school, they have to do 75 minutes of PE a week. นะคะเขาบอกว่า primary school คือโรงเรียนระดับไหนใช่ระดับเดียวกับพวกเราหรือเปล่าระดับชั้นม.2 ไหมคะอยู่ในกลุ่มของ primary school ไหมไม่ใช่ primary school คืออยู่ในกลุ่มไหนคะ lower than ก็คือต่ำกว่าพวกเราก็คือนั่นคือระดับประถมนะคะไม่ใช่พูดถึงส่วนสูงนะคะพูดถึงว่าช่วงชั้นนะคะเป็นน้องๆประถมศึกษานั่นเองนะคะเขาบอกว่าในระดับประถมศึกษาเนี่ยนะมีการเรียน PE เนี่ยกี่ชั่วโมงกี่เท่าไหร่คะกี่นาทีใช่75นาทีหรือตีเป็นชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงกับ15นาทีต่อเท่าไหร่คะ1สัปดาห์นะคะต่อมาเรามาดูบ้าง and in high school นะคะ they have to do 90 minutes a week นะคะเพิ่มขึ้นนะคะ high school เรียนเท่าไหร่คะ90นาทีนั่นเองนะคะต่อ1สัปดาห์นะคะถือว่าเยอะไหมคะเยอะเนาะของเรา1สัปดาห์เราเรียนเท่าไหร่50นาทีนะคะ50 minutes เท่านั้นเองนะคะของเราน้อยเนาะเราเน้นวิชาการนะคะต่อมานะคะ
The most widely available sports are football, cricket, rounders, dance, swimming, gymnastics, and athletics นะคะเขาบอกว่าที่นิยมอย่างกว้างขวางที่สุดนะคะ widely wide คำเดียว widely คือกว้างขวางเนาะเป็นที่นิยมแบบกว้างขวางที่สุดก็มีกีฬาอะไรบ้างฟุตบอลคริกเก็ตรู้จักคริกเก็ตไหมคล้ายๆเบสบอลถูกต้องชัดพูดถูกแต่ว่ามันต่างกันตรงไหนคะไม้ตีต่างกันเนาะแล้วต่อมา rounders รู้จัก rounder ไหม rounders คือ1กีฬาชนิดหนึ่งนะคะมันจะไม้ตีคล้ายๆเบสบอลแต่ว่าสั้นกว่าสั้นกว่านะคะแล้วก็กระบวนการวิธีการคงไม่แน่ใจแต่ว่ามีการแบ่งเล่นเป็นทีมเหมือนกันนะคะพูดง่ายๆก็เหมือนมินิเบสบอลนะคะไม้สั้นกว่าเล็กกว่านะคะต่อมาแดนซ์รู้จักแดนซ์ไหมเต้นไงเต้นได้อยู่แล้วเนาะทุกคนพร้อมเต้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอะไรนะทางโรงเรียนตากพิทยาคมนะคะเชื่อว่าเข้าค่ายลูกเสือน่าจะมีคนทำกิจกรรมนี้นะคะแดนซ์นะคะต่อมา swimming รู้จักอยู่แล้วนะคะว่ายน้ำ gymnastic แล้วก็ athletics athletics คืออะไรคะกรีธานะคะมีใครเป็นนักกรีธาบ้างของห้องเราส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลฟุตบอลนะคะต่อมาเขาบอกว่า usually boys play football and cricket โดยปกติแล้วนะคะเด็กผู้ชายกิจกรรมกีฬาที่เขาเล่นคืออะไรฟุตบอลแล้วก็คริกเก็ตนะคะคริกเก็ตจะเป็นไม้ตีแบบแบนๆนั่นๆหน่อยนะคะ girls do dance and gymnastic นะคะทำอะไรคะ girl เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วก็จะเต้นแล้วก็ gymnastic นะคะกีฬาแบบยืดหยุ่นเคลื่อนไหวนะคะมีความสวยงามนิดนึงนะคะ and both boys and girls do athletics นะคะ swimming and rounders นั่นเองนะคะแล้วก็ทั้งสองทั้ง boy และ girls ก็สามารถเล่นทั้งกรีธาได้เนาะว่ายน้ำแล้วก็เล่น rounders ได้นะคะใครอยากรู้ rounders เป็นแบบไหนไป search google แล้วก็ดูรูปภาพเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะบอกคร่าวๆว่ามันคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับ mini baseball นะคะโอเคต่อมาค่ะยังไม่หมดแค่นั้นข้อมูลในหน้า77เขาบอกต่อว่า school children can also do other sport กีฬาอื่นๆเขาก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันไม่ใช่มีแค่ที่เรายกตัวอย่างมาข้างต้นเท่านั้นนะคะกีฬาอื่นๆที่เขาก็เล่นกันอย่างเช่นกอล์ฟไซคลิงนะคะอาร์ชลีนะคะอาร์ชลีคุณน้ำหนึ่งบอกแล้วเนาะว่าคืออะไรนะคะนะคะธนูนะคะยิงธนูนะคะเทนนิสแล้วก็แคนูวิ่งนะคะเห็นไหมคะเขามีกิจกรรมให้ถึงขั้นแบบแคนูวิ่งเลยนะนะคะพายเรือนะคะค่อนข้างหลากหลายถูกต้องไหมคะกีฬาเขาเนาะin after school clubs or at local sports club นะคะซึ่งกีฬาเหล่านี้นะคะเขาก็จะเล่นหลังจากอะไรคะหลังจากโรงเรียนเลิกหรือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าชุมนุมเนี้ยนะคะเป็นชุมนุมเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็แบบพวกกีฬาแบบพื้นบ้านทั่วไปนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นรูปภาพนะคะที่เป็นรูปภาพเป็นบรรยากาศเนาะด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ที่ถ้าครูยืนเข้าหาจอเนาะซ้ายมือนะคะจะเป็น primary school นะคะโอเคก็จะตามรูปภาพอย่างที่เห็นนะคะอันนี้คือกีฬาเลยค่ะ what is it what is sport กีฬาอะไรคะเนี่ยน่าจะเป็น cricket นะคะเป็น cricket ดูจากลักษณะไม้แล้วแบนๆนะคะลักษณะไม้แบนๆแบบนี้เป็น cricket โอเคต่อมาค่ะเมื่อกี้เราคร่าวๆทราบข้อมูลเขาแล้วต่อมาเราจะลองมาตอบคำถามกันบ้างน
ะคะจากหนังสือเรียนนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีคำถามอยู่5ข้อใน exercise number 2นะคะ exercise number 2 what does PE mean นะคะ the first question is what does PE mean เราคำตอบเราทราบอยู่แล้ว PE ย่อมาจากอะไรนะคะความหมาย physical education นะคะต่อมานะคะ5ข้อนี้เดี๋ยวให้นักเรียนจดใส่สมุดนอกจากกิจกรรมนี้เราจะมีอีก1กิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมเซอร์เวย์เพราะว่าเรารู้ว่าประเทศอังกฤษเขาเล่นกีฬาอะไรกันแล้วบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเซอร์เวย์กีฬาในประเทศไทยในโรงเรียนของเราบ้างในห้องเรียนของเรานะคะดังนั้นตอนนี้เบื้องต้นกิจกรรมแรกนะคะเราตอบคำถามก่อน5 questions นะคะOkay, everyone write the 5 questions and then find your answer on the notebook, นะคะ in your notebook. เขียนคำถาม5ข้อแล้วก็หาคำตอบนะคะลงไปในสมุดของตัวเองนะคะข้อที่1ง่ายเลยนะคะ PE นะคะความหมายนะคะคืออะไรต่อมาThe second question นะคะ How many minutes of PE do primary school students do week? ข้อถามเกี่ยวกับ primary school นะคะเกี่ยวกับน้องๆในโรงเรียนประถมเนาะว่าเขาทำกิจกรรมเรียน PE เนี่ยเท่าไหร่นะคะHow many minutes กี่นาทีนั่นเองนะคะน้องๆประถมเขาเรียนวิชาพละศึกษาเนี่ยกี่นาทีต่อสัปดาห์นะคะกี่นาทีต่อสัปดาห์ค่ะต่อมานะคะข้อที่3ถามว่า What sports do most children do at school in the UK? คำว่า what นะคะแก้ไขคำว่า what นิดนึงนะคะ What sport นะคะข้อที่3เขาถามอะไร most แปลว่าอะไรคะที่สุดใช่ไหมคะกีฬาอะไรนะคะที่เด็กๆเนี่ยเล่นกันมากที่สุดนะคะในประเทศอังกฤษนะคะในเนื้อเรื่องมีค่ะในเนื้อเรื่องมีนะคะย้อนกลับไปดูในเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะค่ะได้ค่ะต่อมาข้อที่4นะคะ What sports do both girls and boys do ทั้งผู้หญิงทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายเขาเขาเล่นนะมีกีฬาอะไรบ้างนะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5 What other sports can school children sometimes do where นะคะกีฬาอื่นๆที่นักเรียนเขาเล่นกันบ้างเนี่ยมีกีฬาอะไรนะคะแล้วก็ที่ไหนนะคะ where ครับถูกต้องข้อที่3ตอบได้มากกว่า1คำตอบเ
เขาถามแค่ primary school นะคะในข้อที่2นะคะดังนั้นไม่รวมกับ high school นะคะข้อที่5นะคะตอบ2คำตอบนะคะเพราะว่าเขาถาม2คำถามนะคะให้เวลา3 minutes นะคะเขียนโจทย์เสร็จแล้วหาคำตอบเลยค่ะ3นาทีจากนั้นเดี๋ยวเราจะสลับสมุดกับเพื่อนนะคะThree minutes for answer your questions. สามนาที3 minutes.แต่ละข้อนะคะครูได้เน้นคีย์เวิร์ดให้แล้วนะคะคีย์เวิร์ดคือคำสำคัญนะคะที่นักเรียนจะเอาไปหาในเนื้อเรื่องเนาะนะคะเป็นกีฬาไงลาเดอร์เดินลาเดอร์โอเค Who have any question you can raise your hand นะคะ and then I will help youtwo minutes left อีก2นาทีข้อไหนคะข้อ3เขาบอกว่ากีฬาที่เด็กๆเล่นมันง่ายที่สุดคืออะไร most of students doมีอะไรบ้างเออใช่ก็กีฬามีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยแอสเซทเออก็แค่นี้ไงก็กี่ชนิดล่ะใส่ไปเออเขียนใส่ไปให้อด primary school ดูตรง primary school เนี่ยเออ15ข้อ5ข้อ5ข้อ5เขาบอกว่ากีฬาอื่นๆที่เด็กๆสามารถเล่นได้เนี่ยที่ไหนเล่นที่ไหนได้บ้างเนี่ยกีฬาอื่นๆ The other sports such as เนี่ย golf cyclingเออตึ๊ด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  after in after school club or at นี่ก็หมดนี่แหละหนังสือ
เขาเรียนกันอยู่ในหนังสือเซิร์ชทำไมเออไม่โบนะกูว่าเพื่อนว่าน่าอะไรไม่ใช่กูไม่ได้ถามเสร็จแล้วบางทีขีดเส้นใต้ค่ะเดี๋ยวเตรียมสลับกับเพื่อนกีฬาอื่นๆใช่กีฬาอื่นๆที่นักเรียนสามารถเล่นได้เนี่ยแล้วก็เล่นได้ที่ไหนบ้างมีอะไรบ้างกีฬาชนิดกีฬาอื่นๆก็ after sportSchool children can also do other sports such as ก็คืออย่างเช่นนะคะดังนั้นคีย์เวิร์ดในข้อที่5ก็คือ school คือ other sports นะคะดังนั้นหนูลองไปหาคำว่า other sports ในเรื่องเนาะนะคะแล้วเราก็จะเจอคำตอบนะคะ school children can also do other sports such as มีอะไรบ้างใส่ไปแล้วก็ where ที่ไหน 1 minute left อีก1นาทีสุดท้ายค่ะจากนั้นเราจะ switch your notebook with your partner นะคะใครที่เขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เลยนะคะเป็นการจบงานของเรานะคะในงานเรื่องของ School Sports in UK นะคะก็ขีดเส้นใต้ไปเลยใครตอบคำถาม5ข้อเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นอนได้ยังคะแนนยังเขียนไม่ครบกูเขียนแล้วดูไม่เขียนไปแล้วนายก่อนไหนจะให้ก่อนจะตามเร่งมือนิดนึงนะคะกีฬาหมดใช่ข้อที่3แสดงว่าเราเขียนโจทย์เว้นไว้ก่อนก็เขียนเพิ่มไปตรงพื้นที่ว่างก็บอกเพิ่มเติมข้อที่3นี่ก็ขีดเส้นแดงต่อนี้แล้วก็ต่อนี้ครับผมไม่เป็นไร0เดี๋ยวเพื่อนเช็คข้อไหนที่เพื่อนแบบนั่งเฉยๆแล้วไม่ตอบคำถามนักเรียนกากบาทเลยนะคะไม่ให้คะแนนเลยนะคะว่าใช่ที่ไหนใช่เป็น1นาทีที่ยาวนานมากเลยนะคะตอนนี้เราจะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จนะคะถ้าเวลาหมดแล้วคุณยังทำไม่เสร็จเสียใจด้วยนะคะten 10วิสุดท้าย9 8 7 6 5 4 3 2 1 okay everyone put your pen down and then switch your notebook with partner สลับสมุดกับเพื่อนเลยค่ะสลับสมุดกับเพื่อนเราจะใช้ปากกาแดงนะคะเราจะใช้ปากกาแดงนะคะตรวจนะคะใช้ปากกาแดงตรวจใช้คำตอบของเพื่อนเลยนะคะโอเค
Everyone, are you ready? Ready for shake your friend's answer นะคะอ่ะมาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1ไม่ยากเลย PE นะคะ It's mean นะคะ physical education นะคะ physical education ประมาณนะคะข้อที่2 75 minutes of PE นะคะ per week หรือหนูตรงนี้หนูจะใช้เป็น a week ก็ให้นะคะให้คะแนนเหมือนกันหนูจะใช้ per หรือใครเติมเป็น a week ตามในหนังสือก็ให้คะแนนนะคะค่ะต่อมาข้อที่3นะคะกีฬาที่เด็กๆ เล่นกันมากที่สุดนะคะนั่นก็คือฟุตบอลคริกเก็ตรัดเดอร์สแดนซ์สวิมมิ่งจิมนาสติกแอนด์athletic นะคะ school athletics นั่นเองนะคะเขียนไม่ครบขาดไป1เงี้ยเหรอคะอ่ะขาดไป1ใจดีให้ขาดไปเยอะให้ 0.5 ขาดไปเยอะให้ 0.5 ให้ 0.5 ให้ 0.5 ถือว่ามาถูกทางแต่ว่ามาไม่หมดนะคะอ่ะต่อมาข้อที่4นะคะ both นะคะ girls and boys do มีอะไรบ้าง athletic นะคะ swimming and rudders นะคะค่ะเพราะว่าในเรื่องเขาบอกอยู่แล้วว่าทั้งสองทั้งชายและหญิงเขาทำอะไรบ้างเขาเล่นอะไรบ้างระบุชัดเจนอยู่แล้ว3ชนิดนะคะมี1 2และ3เท่านั้นถ้ามีมากกว่านั้นแสดงว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวเพิ่มเติมเข้าไปข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายอย่างที่ครูบอกว่าเอามาจากไหนนี่เลยสามารถเอามาจากในเนื้อเรื่องได้เลยนะคะตรงโจทย์ครูเน้นข้อความให้แล้ว School children can also do other sports ก็คือ such as golf cycling นะคะ Ashley นะคะ tennis or canoeing นะคะ in after school clubor local sport club นั่นเองนะคะห้าข้อเช็คคะแนนเพื่อนนะคะแล้วก็ส่งคืนนะคะข้อไหนที่คะแนนเพื่อนที่เพื่อนเขียนคำตอบไม่ครบให้ 0.5 นะคะแล้วก็มารวมกันนะคะทั้งหมดอย่างเช่นข้อที่3เพื่อนตอบมาชนิดกีฬาไม่ครบให้เพื่อนไป 0.5อย่างเช่นข้อที่5เพื่อนตอบไม่ครบอีกก็เอาไปอีก 0.5 ก็มารวมกันตอบอะไรนะคะไม่เต็มประโยคแต่ว่ามีเนื้อหาสำคัญเหมือนในคำตอบไหมให้0.1 ไม่ได้แล้วไม่บวกไงน้อยไป0.1ใจดำไปนิดนึงนะคะให้ 0.5 เพื่อนนะคะต่ำสุดคือ 0.5 นะไม่ต้อง 0.1 0.25 ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะต่ำสุดคือ 0.5 ต่อไปนะคะอย่างที่บอกว่ากิจกรรมไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าครูได้เร่งเวลาพวกเรานิดนึงเมื่อกี้จะเห็นว่ามีการนับถอยหลังนะคะมีการจำกัดเวลาทุกคนเอาสมุดคืนเพื่อนนะคะเอาคืนเพื่อนค่ะเราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นการเซอร์เวย์นะคะเซอร์เวย์ในที่นี้ก็คือเราจะมาสำรวจกีฬาในห้องเรียนเราแล้วนะคะเมื่อกี้เรารู้แค่ UK รู้ความหมายรู้ต่างประเทศไปแล้ววันนี้เราจะมาดูของเราบ้างนะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะเนื่องจากเราจะสำรวจเราจะมีการสรุปกราฟด้วยนะคะว่าคิดเป็นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนในการอธิบายกราฟในระดับชั้นม.2เรานะคะเขาจำกัดคำมาให้5คำแล้วมาดูคำแรกซัมคืออะไรคะซัม บางนะคะบางนะคะบางจำนวนอย่างนี้นะคะ most หรือ the majority นะคะ majority of
ันนี้คือเป็นยังไงคะ most คือที่สุดแน่นอนว่าถ้าถามจากpie chart ตรงนี้ส่วนไหนที่จะเป็น most หรือ majority 60% เป็น most นะคะหรือว่าจะใช้คำว่า the majority ก็ได้นะคะต่อมา a few คืออะไรคะน้อยเนาะนะคะน้อยนะคะต่อมา very few น้อยมากนะคะ many น้อยนิดเลยอ่ะ many คือมากนะคะ many คือมากอ่ะจากรูปภาพผู้ถามจากสายตาก่อนเนาะจาก pie chart โอเค everyone look at this pie chart majority คือเท่าไหร่ how many percent 60% นะคะ some ล่ะกี่เปอร์เซ็นต์เอาไล่ระดับละกัน majority คือ 60% เนาะต่อมาถ้าเปอร์เซ็นต์ต่อมา 17% หนูจะใช้คำว่าอะไร many very good 12% some 7% a few และสุดท้าย 4% เป็น very few นะคะอ่ะทุกคนรู้เบื้องต้นคราวนี้เราจะมาเขียนอธิบายเราจะเขียนได้ว่ายังไง 60% of UK school children do school sports เห็นไหมคะเราจะใช้คำเมื่อกี้5คำมาอธิบายเราจะไม่มีคำว่า 60% แล้วแต่ว่าเราจะใช้คำว่า the majority of หรือใช้คำว่า the most of ก็ได้นะคะคราวนี้ตัวอย่างเขาเลือกคำว่า the majority of UK children school children do school sports นะคะเอามาแทนตัวเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ต่อมา 17% เราจะพูดว่ายังไง manynะคะ many of them ใช่ไหมคะ many of them เอามาแทนเปอร์เซ็นต์ได้เลยก็เป็น many of them do other sports such as golf or tennis นะตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น many แทนต่อมา12% คำที่เราใช้แทน12เมื่อสักครู่คือคำอะไรคะsome ดังนั้นตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น some of them do dance and gymnastics ต่อมา 7% เราใช้คำว่าอะไรแทนคะ a few ก็เป็น a few of them do martial arts สุดท้าย 4% เป็นmany very ขอโทษเป็น very few of them do adventures activities outside school แล้วคำอธิบายเหล่านี้มันก็จะไปตอบโจทย์กับ pie chart ของเรานะคะนะคะโอเคไหมคะ are you understand noIf you have a question, you can raise your hand. IQ เริ่มเบนสายตาแล้วเขียนตรงไหนอะครับเขียนตรงสมุดเลยค่ะทุกคนคะเราจะสืบเนื่องมาจากพ i e chart เมื่อสักครู่โดยการ survey นะคะในห้องเรียนของเรานะคะเราจะทำกิจกรรมสำรวจเพื่อนในห้องเรียนเอาแค่5กิจกรรมก็พออย่างเช่นโรงเรียนตาพริยาคมมีนักเรียนทั้งหมด41นะคะ41มี41คนต้องไปสำรวจมาว่าอย่างเช่น students in M2/5 เล่นกีฬาอะไรบ้างเช่นหนูให้ตัวเลือกเต็มมา5ทุกคนต้องเอาตัวเลือกมา5ชนิดกีฬานะคะอย่างเช่น1เอาเป็นวอลเลย์บอล2เป็นฟุตบอล3เป็นบาสเกตบอล4เป็นสวิมมิ่ง5เป็นแบดมินตันหนูก็ทำลิสต์เนมลิสต์ของตัวเองไว้แบบนี้นะคะ5ชนิดกีฬาจากนั้นไปเซอร์เวย์ถามเพื่อนเลยค่ะไปถามเพื่อนว่าเพื่อนเล่นอะไรบ้าง
นะคะดังนั้นอันดับแรกสร้างหัวข้อขึ้นมาก่อนอย่างเช่นfavorite sport แต่ว่า sport มันก็จะซ้ำๆกันเนาะดังนั้นครูให้หลากหลายมากกว่านั้นให้สำรวจหัวข้ออื่นได้นะคะอย่างเช่นมี sport แล้วคนอื่นอาจจะเอาเป็น movie คนอื่นอาจจะเป็นเกมอาจจะเป็น cooking เป็น food เป็น flute เป็นอะไรก็ได้สร้างหัวข้อของตัวเองขึ้นมาแล้วไปสำรวจเพื่อนแต่ว่าขอเป็น5ตัวเลือกนะคะให้เพื่อนเลือกนะคะค่ะไม่ต้องเขียนละตอนนี้ทุกคนขึ้นหัวข้อของตัวเองเลยค่ะว่าคำถามที่เราจะถามเพื่อนคืออะไรเช่นอย่างเช่น topic คือเป็น popular sports in M2/5 หนูก็เอาข้อที่1เอาเป็น volleyball จากนั้นไปสำรวจเพื่อนเลยนะคะ IQ ชอบอะไรเขียนไป2เป็น2เป็น football ไม่ต้องระบุชื่อแค่ไปสำรวจ3เป็น swimming 4เป็น basketball 5ค่ะนะคะไปสำรวจเลยค่ะมีทั้งหมด41คนอย่างเช่นครูไปถาม IQ ชอบอะไร IQ บอกว่า IQ เล่น IQ swimming ไปถามใบเตยชอบโอ้ใบเตยฟุตบอลอย่างเงี้ยไปถามชาติตอบว่าไม่มีไปตองไม่มีในตัวเลือกชาติต้องเลือกใน5ตัวเลือกนี้บาสเกตบอลถามใบตองตอบว่าใบตองไม่เล่นอะไรเลยถ้าอย่างนั้นหรือว่าหนูอาจจะทิ้งช้อยเป็นข้อที่5เอาเป็นอื่นๆก็ได้นะอย่างเช่นเป็น other ครูลบครูต้องการแค่5ช้อยงั้นครูลบแบดมินตันแล้วกันครูเอาเป็น arthurเป็นใบตองว่าฉันเล่นอย่างอื่นที่ไม่มีในตัวเรื่องนี้อย่างเช่นไปถามคนอื่นมาแล้วก็ไปสำรวจมามีวอลเลย์บอล5คนมีฟุตบอล49ใช่ค่ะต้องให้ครบจำนวนทั้งหมดใช่สมมุติเราครบแล้วตอนนี้ครบแล้วนะคะเราก็สรุปจำนวนออกมาเช่นจากนั้นเราไปทำให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ทำยังไงก็คือจำนวนคนใช่ไหมคะจำนวนคนหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดก็คือ41คูณ100เช่นข้อนี้ก็เป็น10ส่วน41 41คือจำนวนในห้องเรียนของเราเอาไปด้วยคูณ100ถูกไหมเดี๋ยวลองดูสูตรก่อนนะถูกไหมคิว
ถูกต้องนะคะก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะคะอันนี้ได้24ค่ะ2จุดค่ะนะคะพอนักเรียนได้เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี้แล้วหนูเอาไปทำเป็นพายชาร์ตขึ้นมานะคะพายชาร์ตทำเป็นพายชาร์ตมานะคะ 24.39% เป็นอะไรเป็นอะไรนะคะไปทำเป็นพายชาร์ตมานะคะเอาเป็นว่าคาบนี้ให้ทุกคนสำรวจเพื่อนให้หมดเนาะแล้วก็ทำเป็นพายชาร์ตนะคะคาบหน้านะคะเราจะมาต่อโดยการเขียนบรรยายนะคะจุดประสงค์ของเราคือเราจะต้องสามารถอธิบายพายกราฟแบบนี้ได้นะคะแต่เนื่องด้วยเวลาตอนนี้มันไม่พอแล้วนะคะฉะนั้นให้นักเรียนไปทำพายชาร์ตมาให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยคาบหน้าเราจะมาเขียนอธิบายพายชาร์ตของเรานะคะโดยใช้5คำก็คือ majorities of some of นะคะ a few of very few of มีอะไรอีก some นะคะทั้งหมด5คำนี้นะคะเราจะเอามาเขียนอธิบายพายชาร์ตของเรา Who have any question ใครมีคำถามยกมือขึ้นมีไหมคะภารกิจวันนี้คือไปทำพายชาร์ตมาให้เรียบร้อยนะคะสำรวจเพื่อนให้เรียบร้อยโอเคค่ะไม่มีคำถามแล้วฉะนั้นวันนี้ไว้แค่นี้See you again next time. เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่งที่ให้เรียบร้อยขอสรุปอีกครั้งหนึ่งด้านหลังค่ะ Sit down please. Okay, everyone. สำหรับวันนี้นักเรียนต้องทำอะไรให้เสร็จคือทำพายชาร์ตให้เรียบร้อยนะคะสำรวจเพื่อนและทำพายชาร์ตให้เรียบร้อยแล้วก็คาบหน้ามาเขียนอธิบาย Goodbye everyone นู่นๆทางนู้นทำงานให้เสร็จนะคะ